สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหมูปิ้งปิ้งปิ้งกันอีกแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเกมที่จะมารีวิวนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่รักในเสียงเพลงนะครับสำหรับเกมนี้คอเกมเพลงเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนคงเคยเห็นสำหรับกับเกมนี้นะครับในเกมตู้ตามห้างนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็มีใน iPad แต่ตอนที่มันมีใน iPad เนี่ยมันก็เป็นเสียตังค์นั่นเองนะครับตอนนี้มันเปิดให้โหลดฟรีแล้วครับเพื่อเขาจะออกเวอร์ชั่นใหม่มานั่นเองนะครับตัวเก่าเขาก็เลยปล่อยให้โหลดฟรีนี่เองนะครับชื่อเกมว่าไซตัสนั่นเองนะครับครับเราเข้ามาดูเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวโชว์การเล่นเกมนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับโหลดนานจังวะโหลดนานจังนานไปปะวะโอเคอันนี้ผมคือเพลงเนี่ยมันมีให้เลือกมากมายเลยนะฮะอันนี้เป็นแค่โหมดนะอันนี้ไม่ได้ใช่เพลงครับเข้าไปข้างในก็จะมีเพลงให้เลือกอีกเป็น10เพลงนะครับต่อโหมดนะครับนี่สมมติว่าสำหรับโหมดนี้ก็จะมีอีกประมาณกี่เพลงอ่ะเนี่ยมีก็มีหลายเพลงนะครับก็จะมีเพลงให้ดูเลือกเยอะแยะนะครับเพลงมันเยอะนะนี่ผมเล่นเพลงนี้ดีกว่าครับเรามาดูเกมนี้เลยดีกว่านะครับแถบสีดำนี้ก็คือเราต้องกดให้มันตรงกับจังหวะนะครับมันจะได้เพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับถ้าได้เพอร์เฟกต์เนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าได้กู๊ดนะฮะผิดเยอะจังครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมไซตัสนะฮะโหยากอ่ะครับสำหรับเกมไซตัสนะครับก็
มาโชว์เล่นเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้ถึงกับเก่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็แค่มารีวิวให้ดูว่าเกมนี้มีวิธีการเล่นยังไงนะครับแล้วความยากง่ายมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการรีวิวเกมไซตัสต้องขอลาไปก่อนครับติดตามผมได้ทางเว็บ appgame.in.th นะครับมีเกมอะไรอยากจะให้ผมรีวิวลองสอบถามมาเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ